วัสดีครับเชฟครับมาคนเดียวเหรอวันนี้เดี๋ยวเขาคงมาครับเขามากินนะไอ้ที่เขาเธอมันเร่งมากชิบหายเลยขอโทษครับคุณลูกค้าเรื่องก็ได้ยังครับว่าอยากถามอะไรกันงั้นให้ผมแนะนำให้ไหมครับได้ค่ะงั้นผมว่าเมนูเนี้ยน่าจะเหมาะกับทั้งสองคนมากเลยนะครับสนใจไหมครับงั้นรอสักครู่นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเตยจะมาร้านเชฟอร่อยขนาดเนี้ยเตยจะลืมได้ไงเหมือนเดิมหรอใช่ไม่รออะไรอย่างอื่นรู้บ้างแบบอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่ถ้าชอบกินแบบเดิมๆทานให้อร่อยครับเป็นไงเขาคิดถึงบ้านเลยอ่ะใช่เหรอไปชิมไปดิเป็นไงคิดถึงบ้านปะแม่เขาไม่เคยทำมากินเลยแม่เขาก็ไม่เคยขอโทษนะตัวดีๆก็เล่าเรื่องความรักให้ฟังเฉยเลยอ่ะเฉยไม่เป็นไรแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ควรไหมอ่ะก็ไม่เห็นอะไรเลยเอาจริงเต๋าดีใจนะที่เตยยังเล่าให้เต๋าฟังเหมือนเมื่อก่อนเต๋าไม่เข้าใจเรื่องไหนเตยก็เล่าให้เต๋าฟังตลอดเลยพอไม่พูดเรื่องเตยละต่ออยากเล่าอะไรบ้างปะก็มีคือตอนนั้นต่อเป็นโคตรเหี้ยเลยอ่ะไม่ชอบไอ้เหี้ยนั้นแม่งกี่รอบแล้วไอ้สัตว์ต่อรู้ไว้ต่อทำให้เตยต้องอึดอัดทำให้เตยรู้สึกแย่คือต่อขยันให้เตยเป็นแบบที่ต่ออยากให้เป็นแต่เต๋าไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบณตอนนั้นอะคือเตยอึดอัดแค่ไหนพอตอนนี้มันรู้อีกทีเตยแม่งก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วไอ้แต่เต๋าเห็นนะว่าเตยแบบดูแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยหน้าตาดูดีดูสดใสคงเพราะไอ้มีเต๋าแต่เตยไม่ต้องคิดมากแล้วไปคือแต่โอเคถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะแต่ต่อยังเป็นห่วงเตยแล้วก็ยังรักเตยมากๆคิดว่าดีไม่รักหรอก็ยังรักเหมือนเดิมยังเป็นห่วงเหมือนเดิมถึงแบบว่าเราจะไม่ได้เจอกันเท่าแต่ก่อนแต่เตยก็ยังภาวนานะภาวนาอยากให้เต๋ามีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆนะนี่ให้ยิ้มเลยยังอร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะ
อืมยังอร่อยเหมือนเดิมแหละเฮียไม่กินข้าวกับเต็มกินข้าวกับแม่เลยวะเดี๋ยวนี่แกด่าเราแกเหรอว้าวคิดไปเองว่าคิดดีๆคิดดีๆเธอสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวเชียวคะเนี่ยเขาให้เป็นสัญญาว่าแบบถ้าเรียนจบแล้วอ่ะเขาจะมาขอแต่งงานเฮ้ยไอ้เคฟเดี๋ยวเคฟไม่ใช่เว้ยจบละอุตส่าห์ซ่อนความลับเคฟปะก็ไม่อยากบอกใครเยอะเตยไปก่อนนะถ้าแบบจะมาอีกอะไรเงี้ยก็เชิญเตยได้เพื่อแบบไม่มีเพื่อน ได้ดิงั้นไปเจอกันเนาะกอดไหม ได้